ทีนี้ถัดมานิดนึงก็คือว่าผมเดินไปถึงที่ข้าวสารสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมครับคือคนไทยที่มาสูบกัญชาเนี่ยเขาก็จะชอบสายพันธุ์กัญชาต่างชาติแต่สิ่งที่ผมได้เจอก็คือว่าคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยจนถึงขั้นหลายคนที่ไม่เคยออกจากประเทศตัวเองเนี่ยพอพบว่ากัญชาเกิดสุญญากาศบินมาประเทศไทยเพื่อขอใช้กัญชาไทยถามว่าผมสงสัยว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์เขาดูพบว่าอย่างนี้ครับคือสายพันธุ์เมืองนอกเนี่ยที่เป็น THC สูงๆเขาเป็นอินดิก้ากันครับคือหมายถึงว่ามันหลับพลอยใช่สติว่ามันหลับคาอยู่นั้นเลยครับแล้วเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในการผ่อนคลายได้คือหลับพลอยแล้วมันมึนมันค้างอยู่นานแต่ในขณะที่กัญชาไทยดันเป็น THC สูงในสายพันธุ์สาติว่าซึ่งสาติว่าเป็นว่า cultivated สามารถเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็มันดูผ่อนคลายก่อนที่เขาจะหลับกลายเป็นว่าเขาโหยหาในสิ่งที่เขาไม่มีครับแล้วเรามัวแต่ไปเห่อสายพันธุ์ต่างชาติผมบอกคิดผิดแล้วคนต่างชาติเนี่ยเขาหลงไหลความเป็นสายพันธุ์กัญชาไทยซึ่งถ้าเราใช้ประโยชน์ผมอยากจะบอกว่าเราต้องเปิดใจว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดแต่มันมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศแน่นอนครับไม่มีคนกล้าพูดแบบผมแน่แต่ผมบอกถ้าไม่มีคนอย่างเราที่กล้าพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสนี่นะครับเราก็จะเป็นผู้เสียโอกาสครับเพราะว่าในสถานการณ์เนี่ยมันมีโอกาสพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจท่ามกลางคนบอกว่าแย่แล้วคนสูบกัญชาเต็มไปหมดผมกลับไม่เห็นอย่างนั้น1คนเข้าโรงพยาบาลลดลงในอาการรุนแรง2รู้ไหมครับผมไปเดินที่แถวซอยทองหล่อไปสำรวจตามกรรมาธิการเราเห็นอะไรรู้ไหมครับเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยที่มาทำเรื่องกัญชาทำไมล่ะครับเศรษฐกิจมันหมดหวังไงครับในการทำธุรกิจแบบเดิมๆและพอเขาไปเล่นดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับธุรกิจใหม่ๆที่เป็นด้านเทคโนโลยีก็ล่มสลายครับวันนี้เขาหันมาใช้กัญชาแล้วเขามีความหวังกับเรื่องนี้เยอะมากผมยืนยันเลยนะครับตอนนี้เด็กเยาวชนจำนวนมากเลยอยากทำธุรกิจนี้แล้วเขาเข้าใจดีครับว่ามันคืออะไรแล้วเขาศึกษากันอย่างละเอียดเกินกว่าที่เราจะมองข้ามไปได้หลายคนไปมองแต่ช่อดอกผมจะเล่าให้ฟังนะครับธุรกิจที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ช่อดอกนะครับกัญชารากคืออะไรรู้ไหมครับมันเล็ดต่างหากครับอ๋อมันเล็ดค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยให้เด็กพัฒนาสายพันธุ์เม็ดละเป็นร้อยนะครับมันเปลี่ยนเศรษฐกิจได้เลยนะครับถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาสายพันธุ์กันอย่างเต็มที่และธุรกิจการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับบริการรวมถึงการแพทย์แผนไทยที่บำบัดยาเสพติดนะผมจะบอกให้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับอาจารย์ดร.คุณหมอปัตตพงษ์เกตสมบูรณ์เนี่ยมีกรณีศึกษามากมายที่คนเลิกยาบ้าได้จากการใช้กัญชาสูบนี่แหละครับและพอหายจากกัญชาเสร็จก็เลิกกัญชาด้วยกลายเป็นนักบรรยายปลูกพืชออร์แกนิกกลายเป็นคนคืนกลับเข้าสู่สังคมทำไมเราไม่มองประโยชน์สิ่งเหล่านี้ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เรามีภูมิปัญญามากมายแบบนี้ครับนี่ความคิดผมนะครับเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอโบนัสเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่บุรีรัมย์นะคะท่านบอกว่าอยากจะทำที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดแล้วก็เอาหลักการของท่านอาจารย์ไปตรงกันเลยนะคะเพราะว่าเขามองตรงนี้ค่ะว่าต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยใช้แล้วก็คือเอากัญชาเนี่ยค่ะสำหรับคนที่ติดยาบ้านค่ะเหมาะเลยคุณหมอโบนัสอยู่ตรงนี้ฝากด้วยนะคะครับผมค่ะรู้สึกว่าจะมีคุณภาวรินใช่ไหมคะอ่านว่าวารินภารินหรือเปล่าคะที่ยกมืออยากจะถามเชิญเลยนะคะถ้ามีคำถามอยากจะถามโดยตรงก็ได้ค่ะเชิญค่ะเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับพอดีผมอยากจะถามนะครับว่ามันมีองค์กรอะไรไหมครับที่อนุมัติว่ากัญชาเนี่ยสามารถต้านซึมเศร้าได้ครับตอบยังไงดีคือไม่ใช่องค์กรมั้งครับไม่ใช่คืออย่างนี้ครับอาการซึมเศร้าเนี่ยมันคงไม่ใช่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัญหาครอบครัวแต่อย่างนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยเพิ่งไปรีวิวเมตาอนาลิซิสมาเด็กเยาวชนนะครับ6รายงานที่เป็นการใช้กัญชาอย่างเดียวไม่ปนกับอย่างอื่นเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจถึงแม้เราจะคุ้มครองเด็กเยาวชนก็ตามแต่ผมดีใจอย่างก็คือเด็กเขาไม่ได้มี IQ ลดลงครับและในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการใช้กัญชาเป็นแคนนาบิสคาเฟ่เนี่ยเยอะมากนะครับเด็ก
เนเธอร์แลนด์มี IQ มากกว่าเด็กไทยนะครับ100กว่าเรา80กว่าเอง89นะครับโคโลราโดก็แบบเดียวกันครับแคนาดาก็แบบเดียวกันครับแสดงว่าเราต้องมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ซึมเศร้าเนี่ยมันคงไม่ใช่ปัจจัยแค่เรื่องกัญชามันต้องดูเหตุแห่งโรคนั้นด้วยกัญชาอาจจะเป็นตอบโจทย์อย่างหนึ่งสำหรับคนบางคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาแคนาบินอยด์ในร่างกายที่พร่องก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เราคงวินิจฉัยแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคงต้องวินิจฉัยไปตามโรคนั้นๆในตำรับยาไทยยืนยันนะครับมีตำรับหลายตำรับที่มีลักษณะแก้ปัญหาโรคทางจิตในเชิงการซึมเศร้าแล้วก็อารมณ์ขุ่นมัวนะครับผิดปกติทางจิตเนี่ยอยู่หลายตำรับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดได้นะครับที่เราคงมาพูดเป็นเรื่องๆไปในอนาคตนะครับมีคำถามที่น่าสนใจอีกหลายคำถามมากเลยค่ะนิดนึงแล้วกันนะคะเอาท่านที่ยกมือก่อนก็ได้ค่ะคุณตอนที่ที่เห็นคือคุณทอมครับผมครับใช่ไหมคะเชิญค่ะลองเปิดไมค์นะคะเชิญค่ะขอบคุณมากผมได้ฟังตรงนี้ชื่นชมมากนะครับอาจารย์ปานเทพแล้วก็คือผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับเราก็เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยมาที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สัมย่านนะครับเป็นแพทย์กันเป็นคลินิกกัญชาด้วยนะครับคราวนี้ก็เพราะตัวผมเองเชื่อในเรื่องกัญชารักษามะเร็งของคุณแม่ได้รักษาไบโพล่านะครับอัลไซเมอร์ของคุณพ่อได้นะครับก็รู้สึกทึ่งในภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะขยายตรงนี้ให้โลกได้รู้นะครับแล้วคราวนี้ในช่วงนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือปรากฏว่าพอเราปลดล็อกกัญชาแล้วเนี่ยก็เกิดดิสเพนซารีขึ้นเยอะมากเลยครับมีการซื้อขายกัญชากันผ่านทางร้านนะผ่านทางมินิทรัคอะไรพวกนี้นะครับก็คราวนี้ก็เลยสงสัยพอดีดูฟังกฎหมายที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะครับเหมือนกับว่าก็จะไม่ได้มีการมันจะถ้าเกิดมีการขายผ่านดิสเพนซารีเพื่อให้ไปสูบที่บ้านพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นช่องทางที่ยังทำได้ใช่ไหมครับคือตามกฎหมายฉบับนี้นะครับการสูบกัญชาเนี่ยในที่สาธารณะทำไม่ได้แล้วสถานที่ต้องห้ามทำไม่ได้ถ้าเราเทียบกับบุหรี่เนี่ยเขาห้ามสถานที่สาธารณะนะครับสถานที่ทำงานด้วยแล้วก็สถานที่ทั่วไปยกเว้นเขามีประกาศยกเว้นว่าคุณต้องติดป้ายที่นั่นที่นี่แล้วก็ติดเครื่องดูดอากาศพื้นที่เฉพาะนั่นคือบุหรี่นะครับแต่กัญชาเนี่ยทำไม่ได้แบบนั้นบุหรี่เพราะว่าต้องเข้มกว่านิดนึงครับคือเนื่องจากเราต้องมีหน้าที่รายงานต่ออนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษนะครับจึงต้องรายงานสต็อกแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้ด้วยนะครับดังนั้นการขายเพื่อไปใช้ในสถานที่ของส่วนตัวไม่ผิดกฎหมายครับอันนี้สามารถทำได้อันนี้ข้อที่1 นะครับ2ถ้าจะมีสถานที่เฉพาะการสูบได้เนี่ยรัฐมนตรีต้องประกาศเป็นกฎกระทรวงหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการกำหนดแปลว่ารัฐบาลต้องเห็นชอบด้วยหลักเกณฑ์นี้นะครับไม่ว่าหลักเกณฑ์นี้จะเป็นรูปแบบของสถานที่หรือเขตโซนนิ่งก็ตามซึ่งตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการกัญชากัญชงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สูงสุดก็คือคณะรัฐบาลต้องเห็นชอบด้วยสมมุติสัก1เกาะแล้วกันนะครับพังงานเป็นตัวอย่างเลยนะพังงานเนี่ย 20,000 กว่าคนใช้กัญชาสูบโจ่งครึ่มเลยเปิดเผยและไม่ใช่ไม่มีใครมาจับกุมนะครับมันเอื้อกันหมดนะครับในทางปฏิบัติแทนที่เราจะสูญเสียตรงนั้นแล้วก็เห็นตรงนั้นอย่างโจ่งครึ่มเนี่ยสมมุติว่าถ้าสมมุติมีกลไกแล้วก็ประชาชนเห็นพ้องด้วยในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ควบคุมได้เนี่ยอาจจะมีในบางวันก็ได้สมมุตินะครับถ้าคณะกรรมการกัญชากัญชงเห็นชอบถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบถ้ารัฐบาลเห็นชอบกับกฎกระทรวงอันนั้นทำได้ครับแต่แปลว่าต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มข้นอย่างมีวัตถุประสงค์ด้วยนะครับส่วนสถานที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่ห้ามยากเพราะว่าในเมื่อเราไว้วางใจพืชตัวหนึ่งกับประชาชนให้ไปแล้วเนี่ยที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้และก็ความต้องการแล้วก็สิทธิ์ส่วนบุคคลครับกรณีกัญชาที่แคนาดาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมครับเอาที่โคโลราโดก่อนที่อเมริกาเนี่ยผู้ป่วยไปที่โมราลัสโคโลราโดและผู้ป่วยหากัญชาไม่ได้แล้วเกิดการอพยพข้ามโมราลัสนะครับไปอาศัยที่โคโลราโดโมราลัสข้างๆ
ย้ายเมืองก็จำเป็นจะต้องมีกระบวนการใช้กัญชาตามมาแคนาดามาจากประชาชนเรียกร้องเพราะว่าเสียสิทธิ์จึงฟ้องศาลครับว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้ได้เมื่อเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก็ต้องเกิดการคลายล็อกตามขั้นตอนตามกฎหมายและสุดท้ายก็ต้องลงประชามติสู้กันนะครับเพราะว่ามีการผูกขาดทางการแพทย์และประชาชนไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับเข้าไม่ถึงในท้ายที่สุดและถูกเอาเปรียบเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพสุดท้ายประชาชนจึงมีสิทธิ์ปลูกแบบตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคิดเลยว่าใช้กัญชาลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ทำสำเร็จนะครับปัญหาอาชญากรรมลดลงจนคุกร้างครับต้องแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสำนักงานเป็นโรงเทียเตอร์แล้วก็ต้องนำนักโทษจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเช่าคุกในเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหมายที่ผมบอกก็คือว่าเราคงบอกไม่ได้ว่าพื้นที่ไหนสูบได้ในอนาคตแต่ต้องผ่านกระบวนการแต่พื้นเบื้องต้นจะยังไม่จำกัดสิทธิ์ของประชาชนในการสูบพื้นที่ส่วนบุคคลครับอันนี้สามารถทำได้ครับอีกนิดเดียวนะครับขอแถมนิดนึงได้ไหมครับผมอยากจะแถมนิดนึงนะครับคือนิดเดียวตรงที่ว่าตอนนี้คนไม่ค่อยนึกถึงคลินิกสถานพยาบาลครับพอกฎหมายคลายล็อกเสร็จเนี่ยคุณไม่ต้องรออย่างอื่นเลยครับคือไปตรงไปยังสถานพยาบาลเลยซึ่งเขาสามารถรับซื้อแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็ดำเนินการปรุงยาเฉพาะรายได้เลยมันจะต่างจากกระบวนการอื่นที่ต้องไปรอที่เขาไม่รับซื้อนะครับช่องทางเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะกัญชงเนี่ยมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับดังนั้นถ้ามัน THC ต่ำกว่า 0.2 มันก็ปลดล็อกไปได้ไม่ใช่ยาเสพติดอยู่แล้วและถ้าสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นกัญชงที่มีผลิตภัณฑ์รองรับอยู่ด้วยเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นโฆษณาได้ต้นน้ำก็จะได้รับประโยชน์ได้ในท้ายสุดแต่ไม่ควรปลูกลอยๆครับผมยืนยันถ้าปลูกลอยๆเนี่ยเสี่ยงมากเพราะไม่รู้จะไปผลิตอะไรครับขอบคุณครับ